สวัสดีตอนเย็นๆค่ะของวันอังคารที่28พฤศจิกายน256ทุกคนเห็นป้ายหรือยังปิ่นพาทุกคนมาที่ไหนหาดสุรินทร์นั่นเองทุกคนสมัยก่อนตอนที่ปิ่นมาอยู่ภูเก็ตใหม่ๆนะปิ่นมาที่นี่แทบทุกอาทิตย์เลยค่ะทุกคนไม่รู้เป็นเพราะอะไรสมัยก่อนนะทะเลมันสวยมากเลยหาดสุรินทร์อะแต่ตอนนี้นานมากแล้วที่ปิ่นไม่ได้แวะมาทุกคนวันนี้วันเดย์ทริปของปิ่นค่ะที่นี่เป็นที่สุดท้ายที่เราจะมาดูตะวันตกดินกันเป็นที่ที่4วันนี้เที่ยวได้4ที่ทุกคนแต่ว่ามันเที่ยวเหนื่อยใช่ไหมเดินเขาเดินน้ำตกก็เหนื่อยวันเนี้ยปิ่นก็เลยชวนน้องๆบอกอยากกินส้มตำจังเลยอ่ะเราไปกินส้มตำหน้าหาดกันไหมนี่ค่ะพากันมาพากันไปมาจนมาถึงหาดสุรินทร์เนี่ยทุกคนแล้วก็ดูร้านอาหารเขามีหลายร้านเหมือนกันนะแต่ปิ่นขอเลือกร้านนี้ค่ะทุกคนดูดิว้ายส้มตำปูปลาร้าตำมะม่วงค่ะแล้วก็ตำข้าวโพดไข่เค็มอุ้ยมา3คนอ่ะ3ตำอยากกินทั้ง3อย่างเลยแล้วทีนี้ทำไงอ่ะไปหาที่นั่งอะดีทุกคนจริงๆอะเขาก็มีโต๊ะให้นั่งนะแต่มันอยู่ข้างบนค่ะปิ่นกับน้องๆบอกเราไปหาที่นั่งตรงไหนดีตรงไหนดีเดินสำรวจกันค่ะนี่ค่ะคือหาดสุรินทร์ณวันอังคารที่28พฤศจิกายน256นะทุกคนหลังจากที่ฝนตกค่ะบรรยากาศมันเป็นแบบนี้แล้วใครไม่รู้มาทำตรงนี้กันสวยดีปิ่นสะดุดตาแต่เดี๋ยวก่อนหาที่นั่งมัมมัมส้มตำมาดูวิวแล้วก็เพลินไงสรุปจะไปนั่งที่ไหนกันดีทุกคนดูบรรยากาศวันนี้ขึ้นลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะทุกคนนะแต่ก็ยังสวยอยู่หาดสุรินทร์สมัยก่อนเป็นมาปูเสือนอนริมหาดเนี่ยแต่เขาปักธงแดงหรือปะธงแดงเหลืองแปลว่าอะไรทุกคนถ้าธงแดงก็คือห้ามเล่นน้ำใช่ไหมมันคืออะไรเนี่ยมันมีธงหลายธงด้วยอะทุกคนสรุปสุดท้ายมาที่นี่กันค่ะน้องๆเป็นคนเลือกนะเป็นไม่ได้เลือกนะทุกคนแต่อินแหลมๆเนี่ยโอ้โหทิ่มตูดเจ็บชิบไปเลยทุกคนแต่ก็นั่งบรรยากาศโอเคนะเนี่ยทุกคนดูดิเรามานั่งมุมสุดเลยทุกคนหม่ำส้มตำกันก่อนทุกคนแล้วเห็นว่าเดี๋ยวน้องๆเขาจะเล่นแหนมเอาสิแต่ตอนนี้หม่ำก่อนหม่ำๆให้อิ่มแล้วเดี๋ยวจะเล่นน้ำก็ไปเล่นเดี๋ยวพี่จะนั่งเฝ้าเด็กๆเองทุกคนดูดิปิ่นซื้อไก่จ้อมาด้วยอ่ะน่ากินมากเลยโอ้กินส้มตำหน้าหาดเอาสิส้มตำหน้าหาดจริงๆเนี่ยกินไปกินมาปล่อยให้ปิ่นนั่งกินอยู่คนเดียวนุ่นไปเล่นน้ำกันแล้วเด็กๆอู้สนุกสนานกันใหญ่มาละว่ายมาละว่ายมาละดูหน่อยดิไปดูหน่อยดิโอ้ยเป็นไงสนุกเล่นกันใหญ่เลยกินอิ่มแล้วก็เล่นมันไม่จุกหรือไงอ่ะทุกคนดูดิกินอิ่มอ่ะแล้วลงไปเล่นน้ำเลยอ่ะมันได้หรือเปล่าเนี่ยได้ไม่ได้ก็ไปอยู่ในทะเลกันหมดแล้วทุกคนเอ้ยไปเด็กๆก็เล่นกันค่ะปล่อยไปสนุกสนานไปปิ่นแก่แล้วนั่งเฝ้าเด็กน้อยเล่นน้ำทุกคนอะไรเนี่ยปล่อยเขาเล่นไปทุกคนดูบรรยากาศตามปิ่นค่ะเป็นยังไงแต่ไม่เห็นนะพระอาทิตย์อ่ะเราคงหมดสิทธิ์ที่จะดูแล้วแหละเพราะว่าฝามันไม่เปิดแล้วรู้สึกว่าฝนมันกำลังจะมาด้วยแหละทุกคนแต่บรรยากาศดีมากเลยน้ำใสกิ๊กเลยทุกคนถ้าเกิดสมมติว่าได้มาอีกครั้งนะเดี๋ยวปิ่นจะพาแว่นตาว่ายน้ำมาด้วยเนี่ยน้ำใสมากเลยแล้วก็น่าจะมีปงมีปลาด้วยไหมเดี๋ยวไปดำดูปลากันไหมทุกคนแต่วันนี้ปิ่นไม่ไหวตื่นตั้งแต่เช้ามาเที่ยวเล่น 3-4 ที่แล้วเนี่ยแล้วที่เนี่ยเป็นที่ที่ไม่ไหวแล้วจะพักล่างแล้วทุกคนดูบรรยากาศตามปิ่นก่อนรอบๆเป็นยังไงนุ่นดูเขาว่ายน้ำทุกคนแล้วเดี๋ยวสักพักอะค่ะน้องว่ายน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวปิ่นจะพากันกลับบ้านแล้วนะวันนี้ไม่ไปที่ไหนแล้วจะกลับบ้านนอนแล้วทุกคนเหมือนจะไม่สบายด้วยแหละปิ่นอะโดนฝนที่น้ำตกมาค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอเคทุกคนนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย